还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了这座，握不住你的手。โปรดให้โอกาสนางด้วยเถอะท่านถึงกับคุกเข่าเพื่อนางเหตุใดจึงยึดติดกับนางเช่นนี้บอกข้าทีพูดมานางอาจดูก้าวร้าวและหยาบคายแต่สำหรับข้านางคือเหวียนอันนางเสียสติข้ารับใช้ของนางก็ด้วยผู้เฒ่าที่นางซ่อนไว้ก็เช่นกันและคราวนี้ท่านเองก็ด้วยท่านทำอะไรลุกขึ้นสิคุกเข่าไปก็ไร้ประโยชน์ติเถาเจ้าข้าจะบอกท่านอีกรอบข้าทำเช่นนี้ตามราชองค์การไม่อาจทำในสิ่งที่ท่านขอได้แม้ท่านมอบหัวของท่านข้าก็ไม่อาจปล่อยนางแม้ข้าตายไปข้าคงไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะเกิดในอนาคตท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรได้ท่านช่วยนางได้เหรอเรื่องนี้ผัวพันถึงห้องเต้ฮองเฮาและท่านสังฆราชท่านสังฆราชไม่มีทางปล่อยแย่เวียนอันไปหากยังจับเฉินเทียนซูไม่ได้ข้าต้องบอกท่านกี่รอบหยุดฝันได้แล้วท่านหญิงข้าหวังแค่ว่าท่านจะไม่ทรมานนางเมื่อท่านบอกว่าเรื่องนี้ผัวพันถึงห้องเต้และฮองเฮาข้าจะขอเข้าเฝ้าฮองเฮาหากเวียนอันรู้ที่อยู่ของเฉินเทียนซูจริงแต่ไม่อาจพูดได้เพราะบาดแผลจากการทรมานข้าคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องดีท่านที่นี่คือคุกใต้ดินท่านอยากให้ข้าไม่ทรมานนางเหรออยากให้ข้าทำเช่นนี้เพื่อท่านเหรอก็ได้นี่จะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ของท่านติเถาเจ้าท่านจะตอบแทนข้ายังไงข้าเจ้าหลานจือจะยอมทำทุกอย่างที่ท่านขอมาก็ได้ทุกอย่างสินะข้าสัญญาว่าจะไม่ทรมานนางแต่ท่านจำที่พูดเอาไว้ด้วยล่ะข้าจะรักษาคำพูดเอ๊ะท่านพูดอะไรกับนางเหรอไม่มีอะไรท่านอ้อนวอนนางอย่างสุภาพเหรอจริงอยู่ที่ข้าอ้อนวอนแต่ไม่ได้ขอร้องอย่างสุภาพหรอกโอ้ยโอ้ยเวียนอันบอกข้ามาสักอย่างสิว่ามาสิจะไม่คิดที่จะบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยเหรอใจให้ข้าพูดอะไรล่ะก็ข้าไม่รู้จริงๆเข้าใจแล้วข้าจะไปขอความกรุณาจากฮองเฮาให้ปล่อยเจ้าออกมา
รอข้านะเวียนอันเจ้ายอมเสี่ยงเพื่อผู้อื่นเสมอคิดว่าคุ้มค่าไหมหากข้าไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ข้าเชื่อว่าถูกต้องผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่ข้ายึดมั่นล่ะเข้าใจแล้วหากใครปฏิบัติกับข้าเช่นนี้ข้าคงถนอมความรู้สึกนั้นกว่านางใต้เท้าเจ้าโปรดเลิกคุกเข่าเถอะห้องเฮาไม่รับการเข้าเฝ้าไม่ท่านคุกเข่ามานานท่านเข้าใจหรือเปล่าท่านกงกงข้อความข้าที่ฝากท่านกราบทูลแล้วหรือยังใต้เท้าเจ้าข้าได้กราบทูลห้องเฮาไปหมดแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ส่งรับการเข้าเฝ้าใจข้าทำยังไงดื่มน้ำก่อนไหมอากาศข้างนอกร้อนร้อนร่างกายท่านจะไม่ไหวนะขอบคุณมากแต่ท้าวเจ้าข้าจะบอกความจริงให้นะฮ่องเต้สมมีอาการปวดพระเศียรอีกแล้วล่ะจนไม่อาจเบิกพระเนตรได้เฮ้ยครั้งเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ฮ่องเฮาทรงตัดสินเองได้อีกท่านสังฆราชกล่าวไว้อย่างชัดเจนหากเราไม่จับคนร้ายในเหตุการณ์เมื่อ19ปีก่อนและหยุดฝันร้ายของฮ่องเต้คดีนี้ก็ไม่อาจคลี่คลายท่านควรจะดื่มน้ำแล้วก็รีบไปเถอะนะกง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 ไอ้เท้าก็ดียังไงขวางทางท่านสังฆราชแม่หนูปลดอีกทางข้าคือเจ้าหลานจือต้องการพูดกับท่านสังฆราชเป็นแค่ปุถุชนเดินดินจะไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นจะรันหาที่ตายเจ้าหลานจือข้ารู้ว่าจะเป็นใครมีเหตุด่วนอันใดถึงต้องพบข้าตอนนี้ด้วยหากทำให้ข้าล่าช้าเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตท่านสังฆราชข้าเป็นเรื่องอยากถามท่านหญิงหมิงหุ่ยเป็นศิษย์ของท่านท่านรู้หรือไม่ว่านางทำเรื่องอันใดไปคดีลักลอบค้าฝิ่นที่หอเฉียนตวนคดีซื้อขายสมบัติที่ถ้ำลวดเตียนภาพวาดที่ถูกขโมยของฮองเฮาคดีของสลับเปลี่ยนผิวหนังของแม่นางสุยเย่คดีนายพลกัวที่ถูกสาปการติดต่อกับโจรภูเขาคดีทั้งหมดนี้ท่านหญิงหมิงหุ่ยล้วนเข้าพัวพันท่านสังฆราชเองก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่รองเจ้ากรมศาลสูงสุด
จ้าควรจะไขคดีนี้ด้วยตัวเองกล้าดีเช่นไรถึงถามข้าหลีกทางไปขอเพียงท่านปล่อยเย่เหวียนอันข้าขอสัญญากับท่านว่าจะไม่สืบคดีพวกนี้อีกต่อไปเจ้าคิดว่ามีสิทธิ์ต่อรองข้าเหรอเฮ้ยโตโตหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านสังฆราชฝ่าบาทรอท่านอยู่จงรีบไปดูอาการของฝ่าบาทเถอะเจ้าหลานจือช่างไม่รักตัวกลัวตายเมื่อข้าได้ไข่มุกสวรรค์ทั้ง9มาแล้วไตล่าก็จะเป็นของข้าแม้แต่ฮองเฮาเองก็ทำอะไรข้าไม่ได้เจ้าหลานจือยังไม่ต้องพูดถึงส่วนหมิงหุยนางขัดคำสั่งข้าไม่สังหารเจ้าหลานจือข้าจะลงโทษนางทีหลังฮองเฮาได้โปรดเมตตาเห็นแก่ที่นางเคยช่วยพระองค์ไว้โปรดใช้วิธีอื่นตามจับเฉินเทียนซูเถอะหลานจือข้าไม่ใช่คนไม่รู้บุญคุณตอนที่เราอยู่ป่ากล้วยข้าจำได้ว่าเหวียนอันช่วยข้าเอาไว้ตอนที่อยู่ตำหนักในพลกัวนายก็พยายามปกป้องข้าข้ายังจำได้ดีแต่ข้าไม่อาจนิ่งเฉยต่ออาการของฝ่าบาทและทำให้การจับกุมล่าช้าไปด้วยเหตุนี้คดีนั้นได้ถูกรับสั่งไว้แล้วว่าจะไม่ปล่อยตัวนางจนกว่าคดีจะคลี่คลายมาเลยเร่เข้ามาดูรับดอกไม้หน่อยไหมขอรับดูได้เลยดอกไม้สวยสีสันสดใสเชิญดูได้นี่ตลาดตะวันตกใช่ไหมอ๋อใช่แล้วคุณชายดอกไม้พวกนี้นำมาจากทางใต้จะสนใจซื้อสักหน่อยไหมเจ้านำดอกไม้มาจากที่ไหนนะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าคนถามเท่าแก่ข้านะเหตุใดจึงถามเช่นนี้ล่ะไม่มีอะไรข้าแค่อยากรู้อ๋อเดี๋ยวก่อนข้านึกได้แล้วว่าเฒ่าแก่บอกว่ายังไงอะนะรู้สึกจะมีถิ่นกำเนิดที่ซัวหลัวนั่นซัวหลัวเหรอใช่พอรู้ไหมว่าไปที่นั่นได้ยังไงจะไปอย่างไรนะหรือใครก็ไม่ทราบนะขอบคุณมากนะโอ้ไม่เป็นไรเอาเร่เข้ามาเจ้าซัวหลัวเหรอเจ้าเป็นชื่อที่คุ้นหูแต่ให้ความรู้สึกแปลกๆเชิญเลยเขาต้องการตัวพระเทียนสู่คนไร้คดีสังหารหมู่เมื่อ19ปีก่อนเขายังมีชีวิตอยู่อีกเหรอไม่ดูสิยังอยู่จริงลูกสาวเจ้ากรมการคลังเย่เหวียนอันถูกจับกุมเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดจะเผยเฮ้ยอ่านอะไรเจ้าเนี่ยอ่านไม่จบเลยอ่านคนเดียวได้ไงมาเจ้าเป็นใครซูๆถ้าว่าเจ้ายังแกล้งงูเลิศต่อข้าจะส่งเจ้าไปที่วัดวันซิงเจ้าจะไม่ได้กินเนื้อหรือว่าดื่มสุราอีกมาสิเจ้าเป็นใครเนี่ยเอาประกาศไปฉันเลยอะไรเนี่ยลืมไปเลยวัดวานสิงที่นี่สินะวัดวานสิงมีอะไรหรือท่านอ๋อข้าแค่ผ่านมาแต่ว่าใกล้จะพลบค่ำอยากจะขอพักที่นี่สักคืนพูดตามตรงวัดของเรามีกฎอยู่ว่าเราไม่รับคนแปลกหน้านะเอ๊ะท่านเห็นไหมจากที่นี่ไม่ไกลจะมีถ้ำอยู่ท่านสามารถพักค้างคืนที่นั่นได้นะขอบคุณเช่นนั้นข้าขอตัว
เดี๋ยวก่อนสิท่านรู้ไหมตอนนี้พระอาจารย์ไม่อยู่เหลือแค่ลูกศิษย์เฝ้าวัดไม่กี่คนพักที่นี่ก็ได้นะแต่ท่านต้องรีบออกไปยามรุ่งสางขอขอบคุณหลวงพี่มากๆนะเชิญทางนี้เชิญเลยหมอนี่ช่างหน้าด้านหน้าทนไม่เคยฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์แถมยังพาคนแปลกหน้าเข้ามาทั้งที่พวกเรามีอาหารไม่เพียงพออาหารแค่5ชามเองพวกเราเขาบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่มีอาหารในส่วนของท่านเราเตรียมให้ท่านได้แค่ที่นอนเท่านั้นน่ะเข้าใจไหมข้าเป็นนักเดินทางข้ามีเสบียงของข้าเองท่านไม่ต้องห่วงท่านกินของท่านไปข้ามีของข้าไม่ต้องสนข้าท่านกินอาหารของตัวเองเถอะกินไม่ได้ด้วยเนี่ยคือว่าท่านเป็นคนนำอาหารพวกนี้มาเองเหรออ๋อข้านั้นออกล่าสัตว์หาอาหารในป่าอยู่บ่อยครั้งน่ะและดูพวกเขากินให้ข้าแนะนำอาหารพวกนี้ไหมมาสิมาเร็วมาเร็วได้เลยกินเยอะๆมาสิมาสิวันกินแค่นั้นเราพร้อมกันหล่องอยู่เนี่ยมาเร็วเนื้อกระต่ายนี้ปรุงด้วยรสเครื่องเทศ36ชนิดเนื้อนุ่มกลมกลมทางนี้เป็นเนื้อน่องกวางอายุ6เดือนเคี้ยวเพลินเลยล่ะและอร่อยมากด้วยนะส่วนตรงนี้สุดยอดยิ่งกว่าข้าทำลูกชิ้นพวกนี้จากเนื้อหมูป่าพวกเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเนื้อหมูป่ามันเหนียวมากแต่ถ้านำไปสับละเอียดผสมกับแห้วแล้วนำไปทอดก็จะได้รสชาติที่ยากจะบรรยายแต่อร่อยแน่ๆลองกินได้หรือยังท่านหยุดทำไมอ่ะแล้วนี่ล่ะนี่คืออะไรเหรอเนี่ยเหรอคืออะไรอ่ะนี่คือเนื้อวัวเนื้อวัวเหรอไม่เห็นธรรมดาเนี่ยนี่สนใจเลยแต่เนื้อวัวนี้ไม่ใช่แบบทั่วๆไปนะมันยังไงเพราะนี่คือส่วนที่ดีที่สุดของวัวเนื้อซี่โครงชุ่มฉ่ำเต็มคำโอ้ข้ารู้จักนะเนื้อส่วนนี้น่ะถูกเรียกกันว่าเนื้อเสือร้องไห้เป็นเนื้อในส่วนสุดท้ายที่คนขายเนื้อเก็บเอาไว้น่ะรสชาติล้ำเลิศจนคนขายไม่อยากจะขายนี่แล้วท่านปรุงด้วยวิธีใดหรือท่านเด้ง่ายมากข้าแค่ย่างให้ได้ผิวที่เกรียมเช่นนี้แต่เนื้อภายในยังชุ่มฉ่ำเต็มไปด้วยรสชาติเฮ้ยท่านตั้งใจทำแบบนี้เพื่ออะไรกันนะเครื่องเทศ36ชนิดเลยเนื้อน่องกวางเลยท่านอธิบายละเอียดขนาดนี้ไม่รู้หรือว่าพระอย่างเราไม่ควรฟังคำเหล่านี้ถูกไหมครับหิวทำลายหลายเนื้อเสือร้องไห้ออกมาเช่นนี้แต่ไม่คิดจะแบ่งปันนั่นดิคิดจะทรมานพวกเราหรือไงจริงๆแล้วหากพวกท่านยังไงอยากจะกินด้วยกันถ้าก็แบ่งให้ได้อ้าวเหรอสิกินเลยมันอยู่ในนี้ช้าก่อนเขาจะทำแบบนี้ตอนที่พระอาจารย์ไม่อยู่นี่ยังไงอ่ะกินไปแล้วนี่แหละอาหารนานแล้วที่ไม่ได้กินอร่อยว้าไม่ทันอร่อยหอกหลวงพี่คิดว่าเรายังขาดบางอย่างไปด้วยใช่ไหมล่ะสุราข้ารู้ว่าท่านมีข้าได้กลิ่นตอนที่ท่านเข้าวัดมานำออกไม่ข้าดื่มทีได้สิผมส่งไว้ข้านี่มันคือสุราชั้นดีนี่ดื่มมาดื่มต้นกกปกคลุมเขียวขจีน้ำค้างหยาดแข็งหญิงที่รักยืนรอริมฝั่งน้ำช่างไร้วาสนาไม่เคยลิ้มรสสุราไอ้เขาบ้าไปแล้วเหรอดูเขาทำสิทำแบบนี้ได้ยังไงพระอาจารย์ไม่ควรนำเขาเข้ามาจริงๆหลวงพี่เชิญตามสบายนะได้แล้วนี่ข้าขอถาม
ท่านพูดว่าผู้นั้นเพิ่งเข้าวัดได้ไม่นานเหรอใช่อ่ะเพิ่งมาได้ไม่กี่วันขนาดชื่อพวกใครยังไม่รู้เลยเขาเอ่ยชื่อใครไม่รู้แก่พระอาจารย์พระอาจารย์ก็รับเขาเพราะชื่อนั้นใช่แล้วล่ะข้าเองก็อยู่ในตอนนั้นด้วยนะชื่อที่เขาบอกกับพระอาจารย์คือเย่เหวียนอันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยท่านรู้ได้ยังไงข้าไม่เพียงรู้ชื่อที่เขาพูดแต่ข้ายังรู้ตัวจริงของเขาเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มไร้บ้านธรรมดาหรอกเหรอเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มแต่เขาแก่กว่าเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ย่อมย่อมโอ้ยเขาว่าแล้วต้องเป็นเจ้าเฮ็ดได้มาดึงหน้ากากข้ากำลังมีความสุขอยู่เลยเจ้าช่างไม่รู้คุณคนเวียนอันถูกจับก็เพราะเจ้าแต่ดูเจ้าสิใช้ชีวิตสุขสบายที่นี่มาไปกับข้าย่อมไม่มีทางหายไปไหนแล้วหายไปไหนเฮ้ยเขาอยู่ไหนอะไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ยังอยู่งงเดินไปตรงนั้นทำไมเจ้ากล้าซ่อนตัวเหรอเจ้าตาไม่ดีเองต่างหากแล้วไม่รอดแน่ฝีมือใช้ได้นี่เก่งเหมือนกันนะไม่โดนโอ้โหโดนโอ้โหเฮ้ยเก่งนะเก่งเก่งมองไม่ทันนะสิเด็ดทีละชิ้นเจ้าคนไม่อยากอายคือเสื้อเข้ามานะหากเจ้าไม่อยากจะขายหน้าก็ควรจะหยุดได้แล้วนะเจ้าโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยข้าเป็นอะไรไปข้าใส่ยาในเนื้อและสุราไปด้วยเป็นไปไม่ได้เจ้าก็ดื่มกับข้าไม่เชียวข้ามียาถอนพิษน้อยหัวหมอจริงๆเฮ้ยดูเหมือนข้าจะพลาดท่าข้าเสียท่ายคนอย่างเจ้าได้ยังไงนะโอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าหลังที่เจ้าจากไปเวรอันลำบากแค่ไหนเฮ้ยนางทำเช่นนั้นเพื่อปกป้องข้าถ้าเจ้าพาข้ากลับไปสิ่งที่นางทำมันก็สูญเปล่าเลยสิเจ้าอย่ามาอ้างนะหยุดโกหกข้าบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบางคนใส่ร้ายข้าเรื่องเหตุการณ์19ปีก่อนเทียนเฉียวสิทธิ์น้องของข้าเป็นคนใส่ร้ายต่อให้เจ้าไม่เชื่อข้าเจ้าควรเชื่อการตัดสินใจของนางสิหากเจ้าบริสุทธิ์เหตุใดจึงให้เวนอันรับผิดแทนเจ้านางตัดสินใจเองไม่ใช่เรื่องของข้านางอาจยอมแต่ข้าไม่เจ้าต้องการอะไรแลกตัวเจ้ากับนางฮะชีวิตของนางสำคัญที่สุดไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเบาฮองเฮาโปรดให้อภัยเหวียนอันหาเทียนซูด้วยวิธีอื่นเถอะพะยะคะฝ่าบาทข้ากลับมาแล้วเพคะอาการปวดของข้าไม่ดีขึ้นเลยข้าขอฝากงานหลวงให้เจ้าจัดการฝ่าบาทไม่ต้องห่วงเพคะข้าจะจัดการเรื่องราชสำนักเองแต่ว่ามีเรื่องอะไรจะบอกข้าล่ะฝ
ฝ่าบาทเจ้าหลานจือคุกเข่าอยู่นอกตำหนักเป็นเวลา3วันแล้วเพื่อขอให้ปล่อยเย่เหวียนอันไปเขาหวังว่าเราจะใช้วิธีอื่นหาตัวเฉินเทียนซูในสายตาของข้าเขามีจิตใจหนักแน่นและก็พักดีคิดว่าเรื่องนี้คงมีเบื้องหลังจริงๆแม่นางคนนั้นถูกขังไว้3วัน3คืนแล้วคุกใต้ดินเป็นที่ที่ยากจะอาศัยหากนางรู้ว่าเฉินเทียนซูอยู่ที่ไหนคงยอมบอกตั้งแต่2วันแรกแล้วนางช่างน่าสงสารนักปล่อยนางไปเถอะฝ่าบาทช่างมีพระเมตตาเมยเนียงอาการปวดของข้าจะไม่มีวันหายใช่หรือไม่ไม่ต้องห่วงเพคะฝ่าบาทท่านจิตใจดีมีเมตตาข้าเชื่อว่าท่านต้องหายในเร็ววันฝ่าบาทอาการของพระองค์หมอยานั้นอาจช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ฝ่าบาทอย่าทรงสิ้นหวังพระองค์ประสงค์จะฝันร้ายเช่นนี้ตลอดไปเหรอโปรดวางพระทัยครั้งนี้ข้าจะสอบสวนนางด้วยตัวเองข้าจะทำให้นางบอกที่อยู่ของเทียนซูเองเพื่อที่จะกำจัดฝันร้ายของพระองค์ท่านโปรดช่วยข้าด้วยนะโปรดวางพระทัยเจ้าไปเรียกหมอหลิวมาเพียคะอยู่ตรงนั้นขอบคุณลุงเสี่ยลุงเสี่ยหนูทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะข้ามาเยี่ยมท่านแล้วก็นำอาหารมาให้ด้วยนะของโปรดคุณหนูทั้งนั้นเลยเห็นได้จึงมีแค่ท่านที่มาแล้วท่านพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะนายท่านติดธุระบอกให้ข้ามาเยี่ยมคุณหนูจริงเหรอจริงสิพวกเขาคิดถึงข้าไหมแน่นอนพวกเขาคิดถึงท่านมากลุงเซี่ยโปรดดูแลครอบครัวแทนข้าช่วงนี้ทีโปรดดูแลพวกเขาด้วยขอรับไม่ต้องห่วงนะคุณหนูคุณหนูข้ารู้ว่าคงขังท่านไม่ได้นานกรงเหล็กไม่อาจคุมขังคุณหนูได้ข้ารู้ว่าท่านต้องหาทางออกไปได้แน่โปรดเก็บสิ่งนี้ไว้หมดเวลาเยี่ยมแล้วก็ต้องไปแล้วไปเถอะขอรับคุณหนูข้าขอตัวก่อนนะลุงเซี่ยได้โปรดดูแลพวกท่านพ่อด้วยนะขอรับโปรดวางใจคุกนี้มีทหารมากมายถึงแม้ข้าจะมีดาบแต่ก็ยากที่จะหนีด้วยตัวคนเดียวหากต้องรอโชคชะตาข้าขอสิ่งเอาตัวรอดอย่างน้อยก็แค่ตายข้าเย่เหวียนอันไม่กลัวสิ่งใดทางนี้ขอรับท่านสังฆราชบอกให้พาเจ้าไปพบกับท่านท่านจะสอบสวนเจ้าด้วยตัวเองท่านสังฆราชเทียนเฉียวเหรออย่าได้เอ่ยนามของท่านเด็ดขาดรีบตามพวกข้ามาได้แล้วช้าก่อนนางเป็นนักโทษของข้าข้าขังนางไว้ภายใต้ราชองการจะไม่มีสิทธิ์พาตัวนางไปท่านหญิงหมิงหุยเจ้าทำภารกิจพลาดเจ้า
จะดึงข้อมูลจากตัวนางไม่ได้เลยหรือว่าจะไม่มีความคิดที่จะทำตามคำสั่งตั้งแต่แรกจะวางแผนทรยศข้าหรือไงข้ามิอาจได้โปรดอย่าพาตัวนางไปโปรดบอกท่านสังฆราชว่าข้าไม่เคยคิดทรยศข้าแค่ต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลหวังว่าท่านสังฆราชจะเชื่อใจข้าจะทำภารกิจให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่ท่านสังฆราชสั่งให้ข้าทำท่านต้องการให้เจ้าสังหารเจ้าหลานจือข้าจะทำตามที่สั่งแม่นางเย่เชิญแม่นางเวียนอันคารวะท่านสังฆราชได้ยินชื่อเจ้ามานานแล้วแต่ข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนท่านได้ยินเรื่องใดเกี่ยวกับข้าเหรอได้ยินว่าเจ้ามีวรยุทธ์ล้ำเลิศรักความยุติธรรมเฉลียวฉลาดจิตใจดีงามดูแลมิตรสหายเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเคยช่วยชีวิตของเฮาของเฮามองเจ้าเป็นดังมิตรสหายข้าพูดถูกไหมท่านสังฆราชนั่นน่ะเป็นเพียงเสียงลือเล่าอ้างแม้ว่าข้าจะใส่ใจเรื่องผู้อื่นอยู่เสมอแต่ข้าไม่รู้จริงๆว่าเทียนซูอยู่ที่ไหนที่ข้าเรียกเจ้ามาวันนี้เพราะข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าท่านมีเรื่องอะไรเหรอข้าคิดว่าเจ้างดงามและฉลาดข้าอยากได้จะเป็นลูกศิษย์เจ้าคิดเห็นเช่นไรแล้วข้าจะได้อะไรถ้าหากเป็นลูกศิษย์ท่านข้าจะสอนเจ้าทุกอย่างที่ข้ารู้ศาสตร์ดูดาราวิชาประดิษฐ์เครื่องกลวิชาหลอมอาวุธและวิธีอื่นๆอีกมากมายในใต้ล่านี้จริงเหรอข้ารู้ว่าเจ้าชอบศาสตร์การต่อสู้หากเจ้าเป็นศิษย์ของข้าเจ้าจะเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในใต้ล่าเจ้าไม่อยากเป็นผู้นำยุทธจักรเหรอว่าแต่เจ้าชอบเงินทองไหมข้ามีเงินตราทรัพย์สินมากมายเจ้าอยากได้เท่าไรข้าให้เจ้าได้เสมอแม้แต่ตำแหน่งในราชสำนักข้าก็หามาให้เจ้าได้ข้าจะได้ทุกอย่างที่ท่านพูดมาถ้าเป็นสิทธิ์ของท่านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วขอเพียงเจ้ายินยอมพร้อมใจตอบรับมาเป็นสิทธิ์ของข้าแต่ว่าก่อนหน้านี้สิทธิ์ของท่านหักนิ้วท่านหญิงมิงหุยต่อหน้าข้าไม่ใช่ว่านางก็เป็นศิษย์ท่านหรอกเหรอเหตุใดจึงได้ทำเช่นนั้นล่ะเจ้าไม่เหมือนนางนางไม่ฟังข้าไม่ฉลาดเช่นเจ้าอีกทั้งนางยังทำงานพลาดข้าจึงต้องลงโทษนางแต่ว่าข้าจะไม่ปฏิบัติกับเจ้าเช่นนั้น ท่านสังฆราชในเมื่อท่านพูดมาขนาดนี้คงจะเป็นการเสียมารยาทถ้าหากข้าปฏิเสธท่านหากเป็นศิษย์ท่านข้าจะได้ประโยชน์มากมายเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจยิ่งนักแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าเขาไปไหนจริงๆยังจะรับข้าเป็นศิษย์อยู่ไหมดื้อรั้นซะจริงนะดูเหมือนว่าข้าต้องให้ใครบางคนมาเกลี้ยกล่อมเจ้าเวนอันพวกเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เวนอันเจ้าอย่าโกหกอีกเลยนะท่านพี่หยุดโกหกเถอะท่านปิดบังไม่ได้หรอกท่านรีบบอกเข้าไปว่าผู้เฒ่าคนนั้นไปที่ไหนเวนอันไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรเป็นห่วงชีวิตของพวกเราด้วยสิ
พวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรปล่อยพวกเขาไปข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนรู้จักเชื่อฟังเจ้าคงไม่เมินเฉยต่อชีวิตของพวกเขาแน่ข้าจะไม่ทำอะไรครอบครัวเจ้าตราบที่เจ้าบอกที่อยู่ของเทียนซูมาข้าสามารถทำให้พ่อเจ้าเป็นอัครมหาเสนาบดีได้และให้การงานที่ดีแก่น้องเจ้าบอกข้ามาจะเอาเขาไปซ่อนที่ไหนไอ้เดี๋ยวเวนอันจะเป็นลูกของข้านะไม่เห็นหรือว่าทั้งสังฆราชจะเอาชีวิตพวกข้าเวนอันข้าขอร้องบอกเขาเถอะนะไม่มีสิ่งใดที่จะทำร้ายข้าได้เทียนซูสอนอะไรเจ้ากันแน่ไต้อ้วนไม่ได้เจอกันนานคิดถึงข้าเปล่าพวกเจ้ามาที่นี่ทำไมอ่ะเป็นเพราะทาสของเจ้าเขาล่าข้ามานี่แหละทั้งที่เจ้าช่วยข้าหนีแท้ๆเขาจะทิ้งเจ้าให้อยู่ในอันตรายได้ยังไงชะตาลิขิตเทียนซูเราไม่เจอกันตั้งนานนะรู้ไหมว่าข้าลำบากแค่ไหนในการหาตัวเจ้าข้านึกว่าเราคงไม่ได้เจอกันอีกนางปกป้องเจ้าด้วยชีวิตของนางไม่คิดว่าเจ้าจะมาหาข้าเองหลังจากที่ผ่านไปเนิ่นนานเจ้ารู้หรือยังว่ายาตัวนี้คืออะไรเฮียค่ะยาตัวนี้ผสมดอกไม้และสมุนไพรอื่นๆจำนวนมากมีสรรพคุณช่วยให้คลายกังวลยับยั้งความซึมเศร้าแต่ถ้าสูดดมเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อตับไตและอวัยวะภายในนอนไม่หลับและเกิดภาพหลอนจะไปได้อย่าบอกผู้ใดเรื่องนี้เด็ดขาดนะพยาค่ะฟาบาดรู้สึกยังไงบ้างไปคะข้าหลับไปนานแค่ไหนแล้วไม่นานหรอกไปคะแล้วตอนนี้ท่านยังทรงปวดหัวอยู่หรือไม่ยังปวดหัวอยู่นิดหน่อยแต่รู้สึกดีขึ้นมากแล้วล่ะไม่เนียงยาที่ข้ากินไปก่อนหน้านี้ถ้า
่านสังฆราชเป็นคนคิดค้นเหรอฟาบาทยาตัวนี้ถูกคิดค้นโดยโรงยาหลวงเพคะโรงยาหลวงหรอกเหรอพวกเขาไม่อาจทำอะไรอาการของข้าได้แท้ๆท่านสังฆราชเป็นคนบรรเทาอาการข้าเสมอมาครั้งนี้ข้าป่วยหนักมากพวกเขาจะพบวิธีรักษาข้าได้เยี่ยงไรฟาบาทยาล้วนมีผลข้างเคียงมีทั้งที่ช่วยชีวิตและทำลายชีวิตขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ยาตามที่หมอสั่งหมอควรมีใจเมตตาหากผู้เป็นหมอคิดอกุศลฝ่าบาทไม่คิดว่าตัวยาจะให้ผลอย่างอื่นบ้างหรือเพคะไม่เนียงเจ้าหมายความว่าอย่างไรฝ่าบาทเมื่อหม่อมฉันสืบจนกระจ่างแล้วหม่อมฉันจะมารายงานพระองค์ห้องเฮาฝ่าบาทส่งพักผ่อนมากๆไปคะเดี๋ยวหม่อมฉันมาไปเถอะ不提长梦之中几番与你暮成心绪谁都想一时不离怎料却都转心